ไทย i PBS p o d พอด t v สต์ t h e w o r l ่า i a the ง o i c e s t c r s t u ส f เสื่องเล่าจากดวงเาว The Space TH. s p a งเ t วงสวยสดีครับผมปัสีเชียชนนะงเสียงสงเสียรเสียงัสีัเสียสียงเสียงเสียงเนีงเสียงเสียงเสียงับียงเสียงียงเสีงเสียงเสีอเีกเสียงเคยงเสับงรสตยงเสี้ก็ผมเสียงเหบอเียตอน,นียงเสียงฮะียง uh huh. เสีเสียงเสีอ,องเน,น,นีนยงเสียง่ยงเรียอนสียงเสยงรสียันสียีงง ตอนเนี้จริงๆอยากเท้าความนิดหนึ่งว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงคือเรื่องมันมีอยู่ว่าในกลุ่มสเปรทีเอครับเมื่อวันก่อนน้องโอที่เป็นนักเขียนคนหนึ่งในทีมเขาเพิ่งไปเดินห้างมาแล้วก็ถ่ายรูปมาว่าเอ้ยเลโก้อันนึงที่เขาอยากได้มานานแล้วมันเพิ่งมาวางขายแล้วมันเซอร์ไพรส์มากครัเพราะว่ามันเหมือนกําหนดวางขายที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยคือเดือนสิงหาคมครับ ปรากฏว่าเขาเจอว่าที่ไทยขายก่อนเลโก้กล่องนั้นคือเลโก้เพอร์เซอร์เรนซ์ครเป็นโมเดลของโรเวอร์ที่ส่งไปดาวังคารเมื่อปี2020ที่ผ่านมาครับทีเนี้ยฮะผมก็รู้สึกว่าถ้าลองไปสืบประวัติจริงๆแล้วอะจะเห็นว่าประวัติเลโก้เนี่ยเป็นบริษัทบริษัทหนึ่ง mm hmm. ที่มีความข้องเกี่ยวกับอวกาศสูงมากอย่างไม่น่าเชื่อ mm hmm. ครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่บริษัทของเล่นที่ แค่ผลิตอะฮะไม่ได้แค่แบบเหมือนผลิตตามสิ่ง<ม>ที่มันมีมาอยู่แต่ว่าเขาได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านอวกาศ<ม>กับหน่วยงานอวากาศจริงๆครับซึ่งตอนนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังคะว่ามันเป็นมายังไงมีที่มาที่ไปยังไงครับอืเลโก้เนี่ยเป็นบริษัทที่หลายเจ้าหลายสำนักจะยกย่องในหลากหลายมิติในวงโปรแกรมมิ่งนะฮะวงการเขียนโปรแกรมก็ยกย่องเลโก้ในวงของงานศิละปะ ก็ยกย่องเลโก้ครับในวงการอาวกาศก็ยังยกย่องเลโก้อีกในวงการการออกแบบก็ยกย่องเลโก้อีกนะครับเอ,อเคยมีการเอาเลโก้ไปเปรียบเทียบกับแบรนด์เทคโนโลยีอย่างแอป l e ด้วยซ้ำนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะได้ไขคำตอบกันแหละว่าอะไรคือเหตุผลที่ทุกวงการนะร,รวมถึงวงการอาวกาศถึงได้รักในการเล่นเลโก้ครับแล้วก็ทำงานร่วมกันเลโก้กันมากขนาดนี้อืก็ ถามพี่ต้นนิดนึงค่ะพี่ต้นเคยเล่นเลโก้ไหมครัพี่เคยเล่นเลโก้แต่พี่ไม่ชอบเล่นเลโก้เพราะว่าพี่ชอบของเล่นที่มันเป็นสเกลก็คือแบบถ้ารถก็คือจะเป็นรถเป็นคันไปเลยเรียลลิสติกไปเลยครับแล้วพี่ค่อยมาแบบประกอบสร้างคอนเท็กซ์ของมันเอาจากอย่างอื่นที่มัน ที่มันคอสตอมได้มากกว่าเลโก้ดังนั้นพี่จะไม่ได้รู้สึกว่าอยากเอาเลโก้มาต่อเป็นตึกเป็นรถเป็นอะไรต่างๆครับก็อาจจะเป็นเด็กที่แปลกนิดหนึ่งโอเคฮะก็อย่างที่พี่ต้นพูดเมื่อกี้เลยฮะว่าเลโก้เป็นของเล่นที่ได้รับความนิยมจากคนในหลายวงการเนาะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยฮะก็คืองานด้านสายสเตมก็คืองานวิทยาศาสตร์อใชเพราะว่าถ้าลองไปอ่านดูฮะคนเดียวนี้เขาจะชอบมีคนล้อกันว่าเนี่ย คนเมกาเขียนอสเสส่งสกูงานสกั engineering ออฟอนจินียริงอะฮะก็จะชอบเขียนไปว่าเออตอนเด็กๆต่อเลโก้ก็เลยอยากเป็นวิศวกรอยากต่อเลโก้ก็เลยอยากทำงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพราะว่าได้ลองเล่นอะไรหลายๆอย่างก็บริษัทเลโก้เนี่ยฮะทางทั้งที่จรงิจรงๆเป็นบริษัทของเดนมาร์กเนาะไม่ใช่บริษัทของเมกามก็กลายเป็นว่าเป็นบริษัทที่มีอิทธิพลกับงานด้านวิทยาศาสตร์สูงระดับหนึ่งฮะจากการที่ตอนเด็กๆก็เล่นเลโก้แล้วก็ โตขึ้นมาก็เลยอยากมาได้แรงบันดาลใจในการประกอบอะไรหลายๆอย่างนี่แหละครับทีเนี้ฮะผมว่าความน่าสนใจของเลโก้ที่มันเริ่มเข้ามาในวงการอาวกาศเนี่ยมันเริ่มต้นประมาณปี1990ช่วงนั้น,นี้ฮะเป็นช่วงที่ MIT Media Lab เขาเพิ่งไปจอยกับเลโก้อ MIT Media Lab เนี่ยฮะก็ก็คือแลบที่ PP ที่เราเพิ่ง <laughs> สัมภาษณ์โดยสตอนที่แล้ว <laughs> มันวนเวียนอาศัยอย่ PP คืออาศัยอยู่ คือเขาก็มีโปรเจกต์ร่วมค่ะเป็นโปรเจกต์ชื่อ Storm ครับก็คือเขามองว่าเออเลโกเนี่ยมันไม่สมมันไม่ได้แค่เอาไ้ใช้ต่อเล่นอย่างเดียวก็ได้นะมันสามารถเอาไ้ใช้สอนโคดดิ้งได้สามารถเอามาต่อเอามาประกอบวงจรได้ประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นเป็นฟบริเคชันรูปแบบหนึ่งใช่ก็คือ MIT มีเดียแล้วก็เลยเป็นคนร่วมพัฒนา m y s t o r ม่วกกับเลโก้ครับซึ่งจริงๆคำว่า m y s t o r มเนี่ยก็มาจากชื่อหนังสือของปริเฟเซอร์ที่มีเดียแล้ว ทีนี้ฮะพอเลโกเริ่มมาสารสัมพันธ์กับ MIT Media Lab เนี่ยครับมันก็เหมือนเป็นการเริ่มสำหรับผมผมก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นการแบบเพิ่มเครดิตเพิ่มเหมือนทำให้ได้เข้ามาอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์แบบจริงๆ่างจาง,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 งๆมากยิ่งขึ้น mm hmm. ทีนี้ฮะ Media Lab เขาก็มีคอนแทคกับนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ NASA mm hmm. จนกระทั่ง ไม่กี่ปีถัดมาเนี่ยครับตอนที่นา s a เขาสร้างเมอร์วันเมอร์ทู uh huh. ก็คือ uh huh. exploration rover ใช่ก็คือเป็น r o เวอไปสำรวจดาวอังคาร uh huh. ตามชื่อมันเลยตอนนั้นเนี่ยฮะอันนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าทุกวันนี้ยเวลาที่เขาจะตั้งชื่อโ o เวอร์อะไรมันก็จะมีแคมเปญเนาะ uh huh. อย่างเช่น uh huh. name your rover แบบ like perseverance ingenuity ที่เป็นโ o เวอร์ตัวล่าสุดที่ส่งไปดาวอังคารเฮลิคอปเตอร์รที่ส่งไปดาวอังคารเนี่ยมันก็ถูกตั้งชื่อจากการ เด็กๆมาประกวดนี่แหละตอนนั้นนะฮะ name name your rover challenge ของเมอร์วันกับ m มอร์ทูเนี่ยมันไม่ได้เป็นโปรเจกต์ของน a s a อันเดียวมันเป็นโปรเจกต์ที่น a s a ทำร่วมกับเลโก้คือผมช็อกมากเรื่องนี้เพราะว่า l e โกเขาไม่เคยแทบไม่ขายเรื่องนี้ในเว็บไซต์ปัจจุบันเลยฮะผมต้องไปมันมีเว็บไซต์ที่พูดถึงแล้วผมก็ต้องไปสืบย้อนถึงเพรสล s e ของนาซาแลถึงเพิ่งเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว เลโก้เคย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 ทำโปรเจกต์นี้กับนาซาก็หลังจากที่เมอร์สองตัวเนี่ยฮะได้ถูกตั้งชื่อแล้วมันก็กลายเป็น Spirit กับออฟออพ portunity เนาะครับ <c oughs> แล้วตอนที่เขาส่งโรเวอร์ตัวนั้นไปดาวอังคารจริงๆเนี่ยครับโรเวอร์ <c oughs> ทั้งสองตัวเนี่ยก็เหมือนมีสัญ,ญลักษณ์เล็กๆจากเลโก้แปะไปด้วยฮะเป็นมินิฟิกเกอร์มินิฟิกเกอร์ในระบบของเลโก้เนี่ยครับมันก็เป็นเหมือนตุ๊กตามนุษย์ตัวเล็กๆเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นมินิฟิกเกอร์รูปนักบินอวกาศ แปะไปกับแผ่นซีดีที่ใส่ชื่อของคนที่ส่งลายชื่อไปดาวังคารไปด้วยโอะก็ถือว่าไปอยู่บนดาวังคารใช่ก็นับว่าเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในของเล่นไม่กี่ชิ้นที่ถูกส่งไปนอกโลกถึงดาวังคารเนาะใช่ก็เรียกได้ว่าโหดมากเพอพอจริงๆตอนนี้ผมก็นึกไม่ออกว่ามันมีอะไรนอกจากเลโก้ที่ถูกส่งไปบ้างก็มีที่ที่บื้มไปแล้วอ่ะของโทมี่อ่ะที่ไปกับยานฮากุโตะอาร์ของญี่ปุ่นโทมี่โทมี่พี่ก็ชอบนะ แล oh. พี่พี่เล่นรถไฟโทมี่ oh. แต่้น <Ford S 2> พี่ชอบโมเดลก็เลยเล่นโทมี่ใช่เออโทมี่มันของญี่ปุ่นเนาะก็เลยส่งไปกับญี่ปุ่นอประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่กี่ปีถัดมาเนี่ยเขาก็มีความร่วมมือกันอีกเรื่อยๆในปีสอง0ันสิบเนี่ยเลโก้ LEGO เล่นใหญ่มากค่ะส่งเลโก้สถานีอวกาศานานานชาติไปให้นักบินอากาศต่อบนสถานีอวกาศานานาชาติ <laughs> คือ <c oughs> ถ้าเข้าใจไม่ผิดอะค่ะมันเป็นโครงการที่เขาทําขึ้นมาเพื่อจะอินสไพร์เด็ก สายเต็มที่อยากเรียนด้านวิศวกรรมว่าเออจริงๆแล้วมันมันเอ่อการประกอบสิ่งของในงไมโครกาวิตี้ยังไงเราเขาก็ใช้เลโก้เป็นสื่อกลางนี่แหละครับก็ตอนนั้นก็มีนักบินอวกาศถูกได้รับหน้าที่มอบหมายให้ไปต่อเลโก้บนสถานีอวกาศทีนี้ฮะความน่าสนใจอย่างหนึ่งของมันก็คือเขาต้องเขียนไว้ข้างกล่องเขาต้องเขียนไว้ข้างอินสตราชัของเลโก้ว่าระวังมันติดไฟ ซึ่งจริงๆเลโก้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะติดไฟอะฮะแต่ว่าพอขึ้นไปสถานีอวกาศนานาชาติแล้วก็คือมันมันอาจจะไปกระทบกับสิ่งของบนยานอวกาศได้มันอาจจะไปทาเพราะเลโก้มันค่อนข้าง,งสินเหล็กใช่ไหมฮะมันอาจจะไปติดตามซอกติดตามอะไรซึ่งมันอาจจะอาจจะอันตรายได้เพราะฉะนั้นตอนที่เขาส่งขึ้นไปเนี่ยฮะเขาก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่ประกอบเลโก้บนสถานีอวกาศนานาชาติบแบบแบบอยู่ในโอเพนแอร์ฮะเขาก็เลยไปประกอบในกลอฟบ็อกก็คือเป็นเหมือน อ่าเป็นกล่องเป็นกล่องยู่ในสภาวะปิดแล้วก็นักบินอากาศก็จะเหมือนกับยื่นมือสวมถุงมือเข้าไปใช่ครับพี่ลองกดเครื่องคิดเลขเล่นๆดูค่าส่งไปเลโก้กล่องหนึ่งก็น่าจะประมาณสองถึงสามกิโลกรัมก็น่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณเกือบสิบล้านบาทในการในการส่งเลโก้กล่องหนึ่งขึ้นไปบนสถานีวกาครับอันนั้นคือประมาณปีสองพันสิบฮะก็คือยุคกระรวยกาศประมาณสิบล้านบาทใช่ฮะทีเนี้ยเออรวยมาก แล้วก็หลังจากนั้นเลโก้ก็มีความร่วมมืออีกอันหนึ่งที่ส่งไปไกลกว่าส่งไปไกลกว่าดาวอังคารนี่ครัข้างนี้ไปดาวพษษษษษษหืหธาตศัพทดีคือในภารกิจจูโน่เนี่ยครับที่ถูกปล่อยไปช่วงมรมมาณทศวรรษที่แล้วเขาได้หล่อลูกป,ปั้นเลโก้ไปสามตัวฮะคืออันนี้เขาไม่ได้ส่งเป็นพลาสติกไปจริงๆเพราะว่าเขาคอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับสภาวะอะไรหลายอย่างของอากาศเขาก็เลยใช้เขาก็เลยหล่อเป็นมินิฟิกเกอร์สามตัวฮะ เป็นตุ๊กตาของจูปิเตอร์อ่าก็คือเทพจูปิเตอร์ของจูโน่ที่เป็นชื่อยานอวกาศแล้วก็ตามเทพประการนันปรม巴ก็เป็นภรรยาของจูปิเตอร์เนาะครับแล้วก็มินิฟิกเกอร์ของกาลิเลโอติดไปกับตัวอย่างด้วยก็จะเป็นสีขาวๆไม่เข้ากันเลยคือพอบอกว่าจูโน่จูปิเตอร์พอเข้าใจว่ามีกาลิเลโอไปด้วยเริ่มแปลกนะอาจจะเพราะว่ากาลิเลียนมูนมั้ง ใช่ใช,ใช่คือกาลิเลโอก็เป็นนักวิทยาศาสตร์รที่มีคุณโอปการต่อการศึกษาดาวพฤหัสเนี่ยครับก็มันก็เป็นตุ๊กตาสามตัวที่ถูกส่งไปกับเยานจูโนที่ไปดาวพฤหัสครับคือผมรู้สึกว่าเลโก้น่าจะเป็นแบรนด์หนึ่งที่ได้รับได้รับผลประโยชน์จากการที่ภารกิจอวกาศอาจจะชอบส่งเมมโมรี่อะไรแปลกๆขึ้นไปเหมือนกันเนาะว่า เออนึกอะไรไม่ออกก็ส่งเลโก้ไปก่อนเออมันเข้าใจง่ายดยแหละอ <laughs> ทุกคนทุกคนเข้าใจมันเหมือนเป็นภาษาสากลใช่สําหรับผมผมรู้สึกว่ามันมันมีการส่งเลโก้ขึ้นไปเนี่ยมันสื่อถึงแบบการอินสไ์าาาด้านวิทยาศาสตร์ด้านวิศวกรรมที่อย่างที่บอกว่าเด็กๆหลายคนเล่นเลโก้เนาะก,ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจอยากเป็นวิศวกรขึ้นมาแล้วก็เชื่อได้ว่าคนที่เป็นวิศวกรในโปรเจกต์หลายคนก็อาจจะชอบเล่นเลโก้เหมือนกันใช่ประมาณเนี้ครับทีนี้ ตัดภาพมาล่าสุดฮะคือในโครงการอ์เทมิสหนึ่งเขาก็ส่งเลโก้ขึ้นไปอีกสีตัวเป็นเลโก้ที่ใส่ชุดนังบินอวกาศสีส้มๆที่มันจะเป็นชุดนังบินอวกาศของของที่จะถูกใช้ในโครงการอ์ธทมิสฮะก็เป็นหนึ่งในเมมโมเรียลที่ถูกส่งขึ้นไปในอวกาศในโครงการอ์เทมิสหนึ่งเหมือนกันก็ นี่ก็น่าจะเป็นประวัติศาสตร์คร่าวๆข,ข,ของการส่งเลโก้ขึ้นไปบนอวกาศฮะก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่ถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศเยอะสุดแล้วจริงอืมแล้วก็อันนั้นก็เป็นโครงการใหญ่ๆเนาะที่นี้มันมีเกร็ดเล็กๆอันหนึ่งที่เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมประทับใจและอยากเก็บไว้ตอนท้ายตอนที่แล้วเนี่ยพี่พูดถึงเรื่องนักบินอวกาศใช่ไหมฮะครับคือผมรู้สึกว่านักบินอวกาศแต่ละสัญชาติเนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองเนาะแบบอเมริกาก็ชอบไปปักธงอะไรอย่างนี้หรือว่า รัสเซียจีนพอพอขึ้นไปในอวกาศครั้งแรกอะผมรู้สึกว่าคนแต่ละสัญชาติาก็อยากอยากแบบส่งอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติตัวเองขึ้นไปอืมอืมทีเนี้ยหาตอนที่นักบินอวกาศชาวเดนมาร์กคนแรกขึ้นไปคุณแอนเดรียสมอร์เจนเซนขึ้นไปในอวกาศสถานีอวกาศนานาชาติในปี2015นี่ครับสิ่งที่เขาเอาขึ้นไปเป็นตัวแทนของประเทศเดนมาร์กก็คือเลโก้อืมเป็นมินิฟิกเกอร์อีกลวฮะเป็นตุ๊กตานักบินอวกาศตัวเล็กๆของเลโก้สีขาว ขึ้นไปยี่สิบตัวฮะโอ้เยอะมากเลยแล้วก็ตอนที่เขากลับลงมาเนี่ยครับเขาก็เอาไอ้ตุ๊กตามินิฟิกเกอร์ยี่สิบตัวเนี่ยไปแจกตามโรงเรียนาตา่างๆให้เป็นเหมือนอินสปิเรชั่นให้เด็กใช่ก็น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าประทับใจแล้วก็น่าสนใจมากๆซึ่งก็อย่างที่ปั๊บบอกไปว่าเดนมาร์กก็เป็นถือว่าเป็นประเทศต้นกําเนิดของเลโก้ที่เราอาจจะลืมกันไปแล้วตอนนี้พี่ถามว่า พี่รู้สึกว่าถ้าเราถามว่าเลโก้เป็นของชาติไหนเราคงตอบ,บ้อมอเมริกาโดยไม่คิดอะครับอืมก็น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับอืมสแกนดิเนเวียนะก็ก็มีความพิสดารใ,ในในแบบฉบับของตัวเองมีความติดแบรนด์ของตัวเองนะครับนึกถึงไอ้ไนี่เหมือนกันนะนึกถึงตอนที่เอ่อริเบิลเปิดตัว Angry Birds Space ก็ไปเปิด <handled> ตัวบนสถานีอากาศนานาชาติให้นักบินอากาศเล่นนะครับก็เป็นราวิโก็เป็นแบรนด์เอฟินแลนด์ครับอมเราถ้าสวีเดนต้องเอาอีกเกียร์ไปประกอบกันแลาก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะะก็คาดหวังเอผมรู้สึกว่าจากประเด็นที่เล่ามาเนี่ยฮะในเบรกแรกเนี่ยมันสื่อเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากคืออย่างที่พี่ต้นบอกมาเลยว่าอราวิโอเนี่ยเขาส่ง Angry Birds Space ไป <c oughs> เปิดตัวในอวกาศหรือว่าเลโก้เนี่ยมันถูกส่งขึ้นอวกาศบ่อยบ่อยครั้งมากมันมันแสดงให้เห็นหาว่าอวกาศเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ที่สําหรับฟอนเทียร์รีเสิร์ชอย่าง <c oughs> ที่เราย้ามาแต่ว่ามันเป็นที่ที่ใช้ในการอินสไพร์คนได้ด้วยอ <c oughs> ว่าอินสไปร์คนในที่นี้มันอาจจะไม่ใช่แค่เด็กแต่จ,จะรวมถึงผู้ใหญ่อาจจะรวมถึงคนชาติชาติหนึ่งด้วยว่าเอ้ยจริงๆแล้วชาติของเขาแบบมีจุดเด่นอะไรที่ที่ที่น่าสนใจแล้วก็ <c oughs> ที่เป็นเอกลักษณ์มากเหมือนกัน ทีนี้พี่ว่าถ้าเป็นของไทยเขาจะส่งอะไรขึ้นไปฮะข้เมยมกุ้งก็ตอนนี้เรามีทุเรียนแล้วเนาะส่งขึ้น,เ,นเปก่นอนก็รอดูว่าก็าจะมีหมูไก่ก็มารอลุ้นกันครับว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราจะส่งดาวเทียมไปดวงจันทร์เนาะม,มารอดูกันว่าเขาจะแปะ เมมโมรี่อะไรไป<ห>มารอดูว่า,วานาร<ม>ีเขาจะฟังคุณปับ๊บดรวยยังไม่บอกเลยว่าจะขออะไรครับก็เบรกแรกน่าจะตัดที่ประมาณตรงนี้ฮะเป็นโจทย์อีกแล้วให้คุณผู้ฟังลองกลับไปคิดดูฮะว่าถ้าประเทศไทยส่งของข,องขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยจะอยากส่งเมมโมรี่อะไรขึ้นไปครับก็เจอกันใหม่เบรก2ครับกับเสียง,งแผลบตอนนี้ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH กลับมาอยู่ที่เบรกรับครับ,รบในเบรกที่แล้วเนี่ยผมพูดไปถึงประเด็นที่ค่อนข้างดูเป็น frontier นาะว่าเออเลโก้ LEGO ถูกส่งขึ้นอวกาศไปยังไงบ้างแล้วก็เลโก้เขาทำโปรเจกต์อะไรกับหน่วยงานด้านอาวกาศบ้างทีเนี้ยฮะผมรู้สึกว่าอยากย้อนกลับมาในเรื่องที่มันอาจจะดูใกล้ตัวมากขึ้นนิดนึงคือแล้วเลโก้เนี่ยเขาผลิตสินค้าของเล่นอะไรที่มันเป็นตีมอวกาศบ้างแล้วมันมีความใกล้ชิดความสมจริงขนาดไหนแล้วมันมี story ยังไง อจริงๆก็แอบเหมือนแบบมามาวิจารณ์แล้วกันอฮะโอเคก็ความน่าสนใจของเลโก้กับ,บอวกาศอย่างหนึ่งฮะคื <c ười> ออวกาศเป็นหนึ่งในธีมแรกๆที่เลโก้เหมือนเหมือนตั้ง,งขึ้นมาเข้ามาแบบเข้ามามีของเล่นที่เกี่ยวข้องอะไรประมาณน <c ười> ี้เนาะคือเหมือนช่วงแรกๆที่เลโกเขาเริ่มทําเป็นสิสเต็มจริงๆังอะครับเริ่มมีการที่ไม่ได้เป็นแค่เป็นบิกให้แบบคนเอาไปต่อเป็นอะไรก็ได้แต่เริ่มมีแบบ เป็นเซตติ้งมันมีเป็นสตอรี่ให้มันนะฮะอวกาศเป็นหนึ่งในธีมแรกๆที่ถูกเซตขึ้นมาในปี1978เนี่ยค่ะเลโก้เขาเซตธีมขึ้นมาสามทีมธีมแรกคือธีมแคสเซคือเป็นค่อนข้างดูอยู่กลางเนาะปราสาทใช่ก็เป็นมีม้ามีปราสาทมีมังกรมีอัศวินธีมที่สองคือธีมซิตี้คือธีมที่เป็นเมืองปัจจุบันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ธีมที่สามคือธีมอวกาศ ในตีมอวการยุคแรกๆของเลโก้เนี่ยฮะมันจะมีความเป็นไซไฟระดับหนึ่งก็คือมันอาจจะไม่ได้อิงกับความเป็นจริงเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเน้นไปในการสร้างเหมือนายาราศที่ดูไซไฟใช่ใหมมันดูนเป็นแบบโคลนีเลยนะใช่คือคือเหมือนกับอย่างที่ป๊าบอกแหละว่าเขาพยายามมองแบบอดีตปัจจุบันในอนาคตแล้วเขาก็มอกว่าอนาคตก็คืออวกาศครับแล้วก็หลังจากนั้นเลโก้ก็ถูกเออ เลโก้โอากาสก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆฮะจนมันกลายเป็นหนึ่งในทีมที่มีสินค้าเยอะที่สุดอของเลโก้ครับแต่ว่าที่ผมว่าน่าสนใจเนี่ยฮะคือในช่วงประมาณสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาก็เป็นไทม์ไลน์ใกล้ๆกับช่วงที่เลโก้เริ่มมาจริงจังกับการทํางานฝั่งรีเสิร์ชการ Research, ทางานกับฝั่งการศึกษาเยอะขึ้นเนาะออเออเลโก้เขาก็ได้แตกลายออกมาหลายอย่างมากค่ะอย่างเช่นไมสตรอมที่ที่บอกว่ามันเป็นแบบพวกหุ่นรีเสิร์ชพวกพวกเขียนโปรแกรมให้แบบคน คนเอาไปเล่นเป็นหุ่นยนต์ได้ครับแล้วก็ช่วงประมาณต้นปี2000เนี่ยเขาก็ได้เซ็นสัญญากับ Discovery Discovery แบบช่อง v e r y Channel เ,เขาก็สร้างเป็นทีมเลโก้ที่ตอนนั้นเนี่ยฮะเลโก้ LEGO เขาก็ให้สัมภาษณ์ออกมาว่าเป็นทีมออกาสที่ใกล้กับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็หนึ่งในเซตที่เป็นเหมือนไฮไลท์ของทีมนั้นเนี่ยฮะก็คือสถานีโอกาสนานาชาติแต่มันเป็นสถานีโอกาสนานาชาติในปี2001 2 0 0 1 2 0 0 2อะครับ ก็คือเป็นสถานียวกันอนาชาติที่มันยังไม่ได้เป็นภาพปัจจุบันของเราแต่มัน uh huh. ยังเป็นแบบก้อนเล็กๆแล้วก็มีโซลาเซลล์แปะอยู่อันสองอันครับอืมแล้วก็อืมหลังจากนั้นฮะมันก็ได้มีการพัฒนาแล้วก็มีการปล่อยสินค้าที่เป็นอวกาศข,าขึ้นมาเรื่อยๆแต่ไฮไลท์สำคัญอีกช่วงหนึ่งเนี่ยฮะมันมาเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วตอนที่เลโก้เนี่ยเขาเปิดโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาชื่อคูซูอืมคูซูเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ เขาเปิดโอกาสให้คนสามารถเสนอได้ว่าอยากให้มันมี LEGO เลโก้เ็จอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง mm hmm. แล้วก็อันไหนที่ได้อันไหนที่ได้รับการโหวตเกิน1,000งโหวตแล้วก็ได้รับการพิจารณาผ่านจากเลโก้เนี่ยฮะมันจะถูกนำไปสร้างเป็นชุดเลโก้จริงๆออกมาวางขายครับสินค้าชุดแรกๆที่เลโก้เขาเขาอนุมัติจนออกมาเป็นโปรดักต์จริงๆเนี่ยฮะก็คือไฮยาบุสะไฮยาบุสะเป็นยานอวากาศของแจ็คซเนาะครับ ฮายบุสะาค,คืออะไรับพี่ต้นฮายบุสะาเป็นยานอาวากาศที่ทําภารกิจในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น s ป m p l e return คือการเดินทางไปยังอุกบาตก้อนหนึ่งแล้วก็จะมีแขนกลยื่นไปจิ้มเอาตัวอย่างนะใส่กลับมาในหลอดทดลองแล้วก็ส่งกลับโลกอืมฮะแล้วก็อันนั้นคือในปี2 0 1 2 2014เขาปล่อยมาอีกเป็น curiosity ครับ curiosity ก็เป็น rover ครับ,รบตัวตัวพี่ของ perseverance ใชนะ่ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นที่ พือฮากันเพราะว่าเป็นโรเวอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีการส่งไปลงจอดบนดาวอังคารแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตมากตอนปีสองพันสิบสองก็เหมือนผมเราเราพ่ต้นณ์หมดย่อยโอเคฮะแต่ว่าก็เออแล้วหลังจากนั้นนะฮะมันก็มีปล่อยเออเซตเลโก้เกี่ยวกับอวกาศที่ออกไปแนวไซไฟหน่อยมีที่เป็นด็อกเตอร์ฮูที่เป็นซีรีส์ของ BBC ีซีเนาะใช่แล้วก็จะมีที่เขาไปคอลแลบกับ Star War ใช่ฮะอันนั้นก็ปล่อยออกมาเรื่อยๆทีนี้ฮะในปี2017 เลโก้ไอเดียอีกแล้วเลโก้ไอเดียเป็นชื่อใหม่ของคูซูหลังจากรีแบรนดิ้งเขาก็ปล่อยเซตหนึ่งออกมาฮะที่เรียกได้ว่าหลายคนชื่นชอบกันมากคือเลโก้เซตทันไฟใช่อันนี้ดังมากใช่จริงๆผมก็มีกล่องหนึ่งยังไม่ได้ต่อเลยครับก็เลโก้เซตทันไฟฟ้เป็นเลโก้ที่ที่เลโก้เขาออกมาขายว่าเขาตั้งใจทําเซตนี้มากๆแล้วก็ไปหาหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายหลายฝ่ายรวมถึงนาซาด้วยว่าเออจะออกแบบจะ จะจะสร้างเลโก้ของ s ซเดนไฟที่เป็นจรวดที่ใช้ส่งยานอพอลโลไปดวงจันทร์ออกมายังไงให้มันดูสมจริงที่สุด mm hmm. ฮะก็ความน่าสนใจอย่างของเลโก้เซตเนี่ยฮะคือมันมีจำนวนชิ้น1969ชิ้นครับก็คือจำนวนชิ้นเท่ากับปีที่มนุษย์ได้ไปเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกในครั้งอานพอลโล11ทุกวันนี้ถ้าข้อจะไม่ผิดมันเหมือนเอากลับมารีสต็อกใหม่หลังจากที่เลิกขายไ,ไปพักหนึ่งก็ยังหากันได้ฮะเผื่อใ,ใครสนใจ โอเคครับข้ามไปเรื่องต่อไปแล้วก็ในปีเดียวกันเลโก้ก็ปล่อยมาอีกเซตหนึ่งที่ผมก็ชอบเหมือนกันชื่อบ o m e n o นออฟนาซาครัคือเป็นเซตไม่ได้ใหญ่มากเป็นเซตเล็กๆของของผู้หญิงที่ทำงานอยู่ในน a s a ครับเขาก็เออมันก็มีมินิฟิกเกอร์ก็คือเป็นหุ่นสีตัวด้วยกันคะคที่ถูกเอามาไว้ในเซตนี้มินิฟิกเกอร์อันแรกเนี่ยครับเป็นหุ่นของคุณมาร์กเรตัมยูตัน มาเกรตแฮมิลตันครับก็เป็นเอ่อเนจิเนียร์เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียรที่ดูแลเรื่องของซอฟต์แวร์ในตัว Apollo Guidance c o m คอมพิวเอร์นะเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังภารกิจการไปดวงจันทร์ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเธอสักเท่าไหร่นะใช่แต่ว่าก็เป็นหนึ่งในไอดอลผมเลยฮะก็คือผมชอบเซตน,นี้อย่างหนึ่งตรงที่เขาไม่ได้มาเป็นมินิฟิกเกอร์เปล่าๆแต่ว่าเขาจะมากับเซตด้วยก็คือซีนของคุณมาเกรตแฮมิลตันเนี่ยฮะจะเป็นซีนที่ เขาจะเอามินิฟิกเกอร์เนี่ยไปตั้งคู่กับเหมือนเป็นชั้นกองหนังสือเล็กๆกองกระดาษเป็นการเหมือนกับเรียนแบบภาพถ่ายที่โด่งดังมากที่เป็นภาพถ่ายของคุณมาร์เาเรตแฮมิวตันอยู่ข้างกองโคดที่เธอเขียนครฮะแล้วก็ตัวที่สองฮะคือคุณเมย์เจมิสันที่เป็นนักบินอวกาศหญิงครับของ NASA ครับครับแล้วก็แอฟริกันอเมริกันช่ครับเป็น First African-American ด้วยคนแรกที่ได้ขึ้นไปแนอวกาศคคนที่สามะคือคุณแนนซี่เกรซโรมันเป็นหนึ่งในนักดาราศาสตร์ที่ที่มีความสำคัญต่อการคอนดิบิวฮับโบฮะเป็นเจ้าแม่ฮับโบใช่หลายคนก็เรียกว่าเป็นมาเธอร์ออฟฮับโบนะแล้วก็คุณแนนซี่โรมันเนี่ยจริงๆเขากำลังจะมี Space Telescope ของตัวเองที่ตั้งชื่อใช่เป็น n c น r o m a n s p a c e t e l e s c o p e คบ ก็นั่นคือในปี2017เนาะก็มีเซตสองเซตที่ปล่อยออกมาที่ผมชอบที่ผมชอบทั้งสองเซตเลยอะไรเงี้ยฮะทุกวันนี้ผมยังเสียดายอยู่เลยที่ไม่ได้ซื้อไอ้เซต w o m e n of NASA ไว้เพราะอยากเอามากระทำมือต้นไปตั้งไว้บนหิ้งก็ถัดมาฮะในปี2019 NASA 2019เป็นปีที่ครบรอบอพอลโล50ปีเนาะครับ,รบ NASA กับเลโก้เนี่ยเขาก็โคแลบร่วมมือกันหลายอย่างฮะมีแคมเปญออกมานู่นนี่นั่นมากมายมีเซตเลโก้ที่เป็นแบบ เซตเด็กๆปล่อยออกมาเราก็มีเซตที่เป็นเซตจริงจังออกมาเซตหนึ่งที่ผมเห็นหลายคนในวงการอวกาศชมว่าสวยคือเซตอพอลลัส1ิบเอ็ดลูน่าแลนเดอร์มันเป็นเซตที่เขาทําเหมือนย่อส่วนลูน่าแลนเดอร์ก็คือตัวยานที่เป็นลงจอดดวงจันทร์เนี่ยฮะให้มันเป็นขนาดเล็กๆตั้งอยู่บ,บนซีนที่เป็นดวงจันทร์แล้วก็มีนิฟิกมีมินิฟิกเกอร์ของนักบ,บินอวกาศสองคนแปะไปด้วยก็คือคุณบัสอารินแล้วก็คุณนิวอันรองนี่แหละ แล้วก็หลังจากที่เขาปล่อยเซตลูน่าแลนเดอร์ Luna มาเนี่ยครับก็มีอีกเซตหนึ่งที่เรียกว่าเรียกได้ว่าเป็นกระแสในวงการอวากาศอีกก็คือ International Space Station สถานีอวกาศนานาชาติเซตนี้เป็นเซตของเล g ก i d อเดียเหมือนกันแต่ว่าตอนแรกเนี่ยฮะมันถูกรีเจคไปก็คือมันครบ1 0,000โบทแล้วแหละแต่ว่าเล g ก้เขาเหมือนจะพิจารณาว่าเออเซตเกี่ยวกับอวกาศน่าจะเยอะเรามันก็ <laughs> yeah, เปิดโอกาสให้ทีมอื่นบ้างแบบทีมที่เป็นเรื่องธรรมชาติทีมที่เป็นเรื่อง เอ่อเรื่องโมเดลอย่างอื่น,นอะไรอย<ม>่างเงี้ยกล้วยไม้มีอะไรก็ใช่จนกระทั่งเอ่อในปีในปีนั้นเนี่ยฮะมันเป็นช่วงครบรอบสิบปีของการตั้ง,งทีมเล g ก้ไอเดียขึ้นมาเขาก็เลยเปิดโอกาส่ะว่าเออไอทีมที่ถูกรีเจ็คไปเนี่ยมีกล่องไหนที่อยากให้เลโก้นำมาพิจารณาใหม่ไหมครับซึ่งคนที่ชนะการโหวตก็คือสถานเดียวกันนาชาติแล้วก็หลังจากนั้นฮะเลโก้ก็ได้ เขาก็โมว่าไปร่วมมือกับนักวิจัยแล้วก็วิศวกรจากนาซาในการออกแบบเลโก้ชุดสถานเดียวกันอนาชาติให้มันดูทันสมัยที่สุดก็เฮ้ยซึ่งก็ออกมาดูดีนะไม่ไม่แย่เลยออกมาแบบดีเลยอะ่ะเพราะตอนที่ต่อคือเราก็อยู่ด้วยกันต,ตอนนี้เราต่อได้กันไลฟ์ลงเฟสด้วยไลฟ์ลงสเปซทีอชด้วยก็คือต่อคือผมประทับใจมากครัเพราะว่าผม ผมมีความเป็นกี e สถานีอากานอนาชาติระดับหนึ่งผมชอบแบบศึกษาคอน f i g u r a t i ของสถานีเนาะเพราะแบบมันเป็นโมดูลโมดูลแล้วมันสามารถเอาไปถอดประกอบได้อะไรเงี้ยใช่ซึ่ง configuration ที่เลโก้เขาทำมาในตอนนั้นเนี่ยมันตรงตามคอน f i g u r a t i o n ของ ISS ตอ,ตอนนั้นเลยตอนปีส0 1พันสิเกายสิบใช่ก็คือที่เจ๋งมากคือมันมีโมดูลหนึ่งชื่อบีมที่เพิ่งถูกส่งเ้ไปเป็นคล้ายๆบอลลูนเล็กๆสีขาวอะฮะแล้วมันก็ถูกนำไปอยู่ในเซ็ตด้วยเหมือนกันครับครับแล้วก็ ในปี2021ก็คือเพิ่งปี2ปีที่แล้วเลโก้ก็ได้ออกอีกเซตหนึ่งค่ะที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากอันนี้คนออกนานแล้วด้วยงงมากทำไมเพิ่งมาออกเป็นเซต Space s t u โทฮะของกระสวย Discovery ครับคืออันนี้เขาเรียนแบบโครงการ STS-31 ก็คือเป็นไฟล์ที่ใช้ในการปล่อย h ับ b l e มันก็เป็นกระสวยอวกาศที่ในเพโ l o a d ด้านหลังเนี่ยฮะก็จะมีเป็นโมเดลของฮับโบับที่เรียกได้ว่าสวยงามมากครับซึ่งหลายคนบ่นบอกว่าเกะเออเพราะมันใหญ่มากฮะก็เซตนี้ผมไม่มีแต่คนที่มีคือน้องโอครับที่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 เป็นนักเขียนสเปียทีเที่รอดไปตอนต้นตอนนี้เหละฮะแล้วก็หลังจากที่น้องโอซื้อเลโก s สเปเชียลดิสคอรีมาเนี่ยในปีเนี้ยมันก็เพิ่งปล่อยอีกเซตหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือน เหมือนเป็นไฮไลท์ของโอกาสในปีนี้ละกันก็คือ perseverance per นะครับก็เลโก้อันนี้หาจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้เป็นทีมไม่ได้เป็นเลโก้ซิสเต็มปกติที่เป็นบล็อกอะฮะแต่<ช>มันจะเป็นเลโก้ที่เรียกว่าเลโก้เทคนิคที่มันจะเป็นพลาสติกหลอในรูปแบบหนึ่งแล้วมันจะ<ช> มันจะสามารถประกอบกับจอยอะไรแ,บบแปลกๆได้เยอะก,กว่าในโก<ช>ปรกติซึ่งบางรุ่นเขาก็จะแบบออกแบบให้มันมีวงจรมีอะไรสามารถที่จะแบบเหมือนเป็นโรบอทขยับได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวรุ่นนี้จะยังไม่ได้มีแมชชนิกขนาดนั้นแ<ช>ต่ก็เขาก็จะขายแหละว่าเขามีแมชชนิกว่าระบบการหักเลี้ยวของล้อเนี่ยคือสมจริงมากเลยนะแขนกลคือทํางานได้เหมือนจริงมากเลยนะก็ก็ถือว่าถ้าคนที่ชอบแนวแบบแนวประกอบหุ่นยนต์แนวทำสเตมอ่ะก็น่าจะชอบไอ้ตระกูลเลโก้เทคนิค แล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นตอนฮะจริงๆแล้วใน Le g ก Sto r e อะเขาเขียนเอาไว้ว่ามันจะขายวันที่หนึ่งสิงหาครับ,รบผมเซอร์ไพรส์มากที่แบบน้องโอเขาทักมาในแชทสเปซเยชว่ามาแล้วเอ <c oughs> มาแล้วก็เดี๋ยวจบตอนนี้ผมอาจจะไปซื้อเหมือนกันฮะครับ,ค,รบคือตอนที่น้องโอส่งรูปมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเซตนี้มันมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งตรงที่เขาเก็บรายละเอียดได้ดีอะดีมากอืมเหมือนว่ามันมีบทความหนึ่งที่ผมเขียนเกี่ยวกับ p e r s e v e อ a n c e เนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ช่วงที่ประกอบ p e r s e v ซ r ร n c e สามันเป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักมากๆแล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียชีวิตจากโควิดไปเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะนาซาเขาก็เลยไว้อะไรบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการทําเป็นแผ่นป้ายเล็กๆฮะเป็นสัญลักษณ์ของงูที่พันรอบพันรอบเมฆาครับก็เป็นสัญลักษณ์ของการแพทย์สาธารณสุขใช่ก็แปะไปกับตัวยานด้วยซึ่งในเลโก้เซจเนี่ยก็มีเหมือนกันครับถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากใช่ก็ นั่นก็น่าจะเป็นไทม์ไลน์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนาะก็เรียกได้ว่ายาวนานมากๆตั้งแต่ที่เลโก้เริ่มสร้างซีรีส์เลโก Space ขึ้นมาในปี1970จนถึงปัจจุบันปี2023ถือว่ามากไกลามากมแล้วก็น่าตื่นเต้นว่าในอนาคตจะมีซีรีส์ไหนออกมาให้เราได้ชมอีกอแต่พี่เลงว่าที่น่าจะมีแน่ๆคือเจมส์เว็บเจมส์เว็บแล้วก็เอ,อ ลูน่าเกตเวที่เป็นลูน่าเกตเวอย่างจริงเพราะพี่เคยมีลูน่าเกตเวที่เป็นแบบเป็นสําหรับเด็กเล่นน่ะที่แบบว่ามันจะไม่ได้สมจริงมากเพราะตอนนั้นนาซ a ายังไม่ได้ออกแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นแบบแผนจริงๆของลูน่าเกตเวจะเป็นแค่คอนเซปเฉยๆเป็นรูปไปจอยกับนาซ่าก็จะไม่ได้สมจริงมากก็รอดูว่าจะมีลูน่าเกตเวมาเมื่อไหร่ก็หละ SLS ก็ยังไม่มี SLS ใช่ SLS ก็จะมีก็จะมีเป็นเลโก้แบบโชว ที่เป็นเด็กเล่นนะแบบพี่พิตเออเนอใช่แล้ก็จะมีโชว์เฉยๆอะโชว์แบบโชว์แบบต่อเฉยๆอะไม่ได้เป็นแบบเป็นเซตให่เหมือนเหมือนที่เราเล่ามาเนี่ยฮะมันเหมือนจะเป็นเรียกว่าเป็นไฮไลท์ละกันที่แบบเป็นเซตใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงประมาณ4ี่สิ้าปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็อย่างที่เล่าเลยว่าเลโก้เนี่ยก็ได้สร้างเซตที่เกี่ยวกับอวกาศเยอะมากซึ่งหลายเซตที่พิเตอร์ก็มีเนาะก็เป็นลูน่าเกตเวย์หรือว่าอาร์เทมิสก็จะมีเซตที่เป็นเด็กเล่นที่เขาก็เหมือนตั้้้งปาาาหหมยอไววและ่ก ทำเซตเกี่ยวกับอวกาศเพื่ออินสปายให้เด็กเข้าไปในยุนในวงการสเต็มเยอะขึ้นฮะก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้ฮะจากประวัติศาสตร์ของเลโก้ที่เป็นของเล่นสัญชาติเดนมาร์กที่อยู่ดีๆก็จะพัดจะผุไปทํางานด้านเกี่ยวกับอวกาศถูกส่งขึ้นอกากาศจริงๆแล้วก็กลายมาเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญอย่างหนึ่งในการอินสปายให้เด็กไป เรียนด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเยอะขึ้นพี่ชอบพอดแคสต์ CP นี้มากเพราะว่าต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันอืไม่มีเลยเอาจริงไม่ค่อยมีเลยฮะก็ก็ <laughs> เรียกได้ว่าขอ,ขอบคุณตัวเองที่เอาเรื่องเราดีๆ <laughs> 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 มาเล่าให้คุณผู้ฟัง <laughs> ฟังฮะก็ตอนนี้ไม่ได้รับสปอนเซอร์จากเลโกนะครับแค่อยากมาเล่าถ้าเลโกอยากสปอนเซอร์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอย่าลืมขอบคุณพวกเรานะครับ ก็สำหรับก็สำหรับตอนนี้ผมปรับเชียร์พัดอาชีวะระับโรคครับและผมต้นนัทนนนดวงสุงเนินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ STAR STUFF เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH